วันนี้เรามาทำผัดกะเพราไข่ดาวกินกันครับกรอบเผ็ดร้อนทำกินง่ายกินกับข้าวสวยเข้ากันมากๆเลยครับเมนูนี้ทำง่ายด้วยเดี๋ยวเริ่มเลยครับอันดับแรกนะครับเราจะทอดไข่ดาวก่อนการทอดไข่ดาวมาทำผัดกะเพราหรือทำยำนะครับเราต้องทอดเป็นไข่ดาวกรอบก็คือต้องกรอบทั้งสองด้านเลยนะครับทอดใช้ไฟกลางไปทางแรงครับเราทอดเหมือนไข่ดาวกรอบทั่วไปแล้วก็กลับด้านนิดนึงครับให้มันกรอบทั้งสองด้านแล้วก็ไข่แดงจะสุกพอดีถ้าเกิดว่าเราอยากได้แบบสุกชัวร์ก็เจาะไข่แดงให้แตกก่อนครับแล้วก็ทอดครับนี่จะได้แบบนี้นะครับเป็นไข่ดาวกรอบๆกินกับกะเพราก็อร่อยนะครับแบบนี้ทอดทั้งหมด3ฟองครับเสร็จแล้วก็หั่นไว้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำแบบนี้ครับพอได้แบบนี้แล้วพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราเริ่มผัดกันเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปรอจนร้อนก็ใส่พริกกระเทียมลงไปครับผัดพริกกระเทียมให้เหลืองหอมก่อนครับผมพอผัดมาจนเหลืองหอมแบบนี้ดีๆแล้วก็ใส่น้ำล้างคกลงไปได้เลยครับหรือจะเป็นน้ำซุปกระดูกน้ำสะอาดก็ได้ครับปรุงรสชาติครับผมโดยจะเริ่มจากน้ำปลาครับผงปรุงรสน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีก่อนครับตรงนี้เริ่มใช้ไฟแรงๆเลยนะครับพอเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ใบกะเพราครับใบกะเพราเด็ดล้างความสะอาดให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วผัดจนใบกะเพราสุกก่อนครับเราทำผัดกะเพราไข่ดาวมันกรอบๆใช่ไหมครับเราจะทำซอสก่อนพอเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ดาวลงไปคลุกเคล้าเลยครับใช้ไฟแรงๆผัดไม่ต้องนานคลุกแค่พอโดนชิ้นไข่ดาวทั่วๆนะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเมนูผัดกะเพราไข่ดาวง่ายๆนะครับกินกับข้าวสวยเด็ดมากครับผมถ้าใครอยากได้เนื้อสัตว์สามารถเพิ่มได้ครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวนะครับใส่ลงไปได้เลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอัตราส่วนเดี๋ยวผมขึ้นให้ที่ท้ายคลิปครับเพื่อนๆเมนูนี้อย่าลองลืมไปทำกินกันดูนะครับมันง่ายกรอบอร่อยจัดจ้านมากครับแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ